สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพาวอดีตมือกีตาร์วงบอดี้สแลมป้องตูนบอกไม่ทำอะไรตอนนี้ไม่ใช่จะไม่ทำอะไรเลยเผยตัวเองอยากด่ารัฐบาลทุกวันแต่เมียห้ามไว้กลัวลูกไม่มีคนคุยด้วยเพราะพ่อหัวรุนแรงคอมเมนต์ยิ่งเดือดในกรณีสภาพันธ์ผู้ประกอบอาชีพธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยศิลปินนักร้องหลากหลายวงอาทิสล็อตแมชชีนแทททูคัลเลอร์ค็อกเทลอพาร์ตเมนต์คุณป้ารวมตัวกันเดินทางมาที่รัฐสภาเพื่อยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีทวงถามและพิจารณาร่วมกันหาทางออกมาตรการผ่อนปรนและเยียวยาให้กับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้ต่อมาร็อกเกอร์หนุ่มชื่อดังตูนบอดี้สแลมโดนดราม่าแบบไม่ทันตั้งตัวเนื่องจากเจ้าตัวไม่ได้ออกมาเรียกร้องหรือเคลื่อนไหวใดๆเพื่อคนในวงการเดียวกันที่กำลังประสบปัญหาอย่างหนักจากผลกระทบในครั้งนี้โดยมีชาวเน็ตบางส่วนได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นในอินสตาแกรมของหนุ่มตูนกันอย่างดุเดือดล่าสุดรัฐพลพันเชษฐ์อดีตมือกีตาร์วงบอดี้สแลมโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวปกป้องตูนว่าการที่ตูนไม่ได้ทำอะไรตอนนี้ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่ทำอะไรอีกเลยก่อนอื่นผมเข้าใจและเห็นใจหัวอกคนที่โดนผลกระทบนะครับมันคือความลำบากอย่างแสนสาหัสหลังชนฝานำมาซึ่งโพสต์ที่ต่อว่าด้วยความคับแค้นและต้องการความช่วยเหลือจากไอดอลของเขาแต่ถ้าใจเย็นและลองมองให้ดีตูนมันเป็นนักดนตรีนี่มันแทบไม่มีงานเล่นมาเกือบ2ปีละงานสุดท้ายของมันก็คืองานที่โรงเรียนสวนกุหลาบเมื่อต้นปีมันคือคนที่ได้รับผลกระทบอันดับต้นๆกับเหตุการณ์นี้เลยจำได้ไหมตอนที่เรายกย่องให้พี่ตูนเป็นคนดีเราใช้เวลาพินิจเขาจากหลายมิติหลายปีหลายบทบาทหลายเหตุการณ์ตอนที่เราจะบอกว่าเขาเป็นคนไม่ดีก็อย่าเพิ่งรีบร้อนขอให้ใช้เวลาอย่างเท่าเทียมกันผมเชื่อว่าแม้แต่วินาทีที่มีคนกำลังด่ามันก็กำลังคิดเรื่องที่จะทำเพื่อคนอื่นอยู่มันเป็นคนแบบนี้แหละ Hashtag not now doesn't mean never ปอรอเผื่อคนจะโยงว่าผมเข้าข้างรัฐบาลตั้งแต่โควิดเป็นต้นมาผมอยากพิมพ์ด่ารัฐบาลทุกวันครับแต่เมียห้ามไว้เพราะกลัวลูกจะไม่มีเพื่อนคุยด้วยเพราะพ่อดูหัวรุนแรงแต่นั่นแหละผมเกลียดตู่ครับเฮ้ยต้องนะจ๊ะสิจะได้ดูซอฟนะจ๊ะพองท่ามกลางคนเข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวจำนวนมากเช่นพี่ตูนได้รับผลกระทบอันดับต้นๆแล้วทำไมพี่ตูนไม่ออกมาเรียกร้องเหมือนเพื่อนพี่น้องนักดนตรีคนอื่นๆใช่หรือไม่ว่าพี่ตูนมีสายป่านที่ยาวกว่าปัญหาความเดือดร้อนมันยังไปไม่ถึงยังนิ่งและเงียบไม่มีการเคลื่อนไหวร่วมปิดกับคนในองคาพยพเล็กๆน้อยๆในฟันเฟืองดนตรีที่อาจไม่ไหวแล้วเอาจริงๆเขาไม่ได้เรียกร้องให้พี่ตูนไปยืนด่ารัฐบาลหรือลงร่วมถนนเคลื่อนไหวม็อบเขาหวังแค่พี่ตูนกับชื่อเสียงของแกมันน่าจะเป็นแรงกระเพื่อมขนาดใหญ่ให้คนในรัฐบาลหันมาฟังเสียงการเรียกร้องครั้งนี้บ้างแค่นั้นครับซึ่งพาวตอบคอมเมนต์ว่าพี่มองว่าเขาได้รับผลกระทบแน่นอนครับการไม่มีงานเกือบ2ปีทุกคนในวงการก็พยายามหารายได้เสริมกันหมดถามว่าเขาสายป่านยาวกว่าจริงไหมจริงครับแต่ผิดไหมไม่ผิดถามว่าน้องผิดหวังที่เขาไม่ออกมาได้ไหมได้แน่นอนครับแต่ถามว่าเขาทำผิดไหมที่ไม่ออกมายื่นหนังสือพี่คิดว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดครับและเป็นสิทธิของเขาที่จะไม่ออกมาแต่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังของนักดนตรีคนอื่นๆแต่นั่นก็แค่ความคิดของพี่คนเดียวครับพี่ไม่มีทางรู้ว่าเขาคิดยังไงนอกจากนี้ยังมีคนคอมเมนต์ว่าใช้คำว่าได้รับผลกระทบระดับต้นๆเลยหรอครับไอคนที่ตายกันวันละ 50-60 คนรับผลกระทบระดับไหนในความคิดพี่เผาครับขอโทษนะครับไม่ทราบว่าตายวันละ 40-50 คนพี่ตูนไม่รู้สึกอะไรหรอครับเวลาประชาชนต้องการเสียงเรียกร้องเหมือนที่ค็อกเทลสล็อตแมชชีนออกมาเรียกร้องตอนแรกผมหวังกับพี่ตูนมากนะแต่พอเห็นคลิปต่างๆผมเองก็พอเข้าใจนะว่าคงหวังไม่ได้ผู้รอไปก็เท่านั้นครับไม่ได้ทำก็คือไม่ได้ทำคนตายทุกวันวันละ 50-60 คนรออะไรหรอรอให้ถึงญาติตัวเองหรือคนใกล้ตัวหรอครับคนที่เขาสูญเสียเขารอไม่ได้หรอกครับหรือจะรอให้ตัวเองสูญเสียก่อนถึงจะทำอะไรสักอย่างซึ่งพอตอบคอมเมนต์นี้ว่าคุณแน่ใจได้ยังไงว่ารอบตัวผมไม่มีการสูญเสียแล้วการโทษผมหรือโทษตูนคือการแก้ปัญหาที่ถูกต้องใช่ไหมครับดาบประยุทธ์ผมก็ผิดต้องด่าใครถึงจะถูกใจคุณครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ